ต่อกันครับกับเรื่องของการจัดตั้งบริษัทแล้วก็การลดการจดทะเบียนยกเลิกบริษัทกันบ้างเคยเป็นประเด็นกันไปช่วงปลายปีที่แล้วนะครับว่าเอ๊ะเป็นยังไงเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลดลงเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวเรามีตัวเลขมารายงานครับเป็นตัวเลขล่าสุดที่เพิ่งมีการประกาศกันครับหลายคนก็สนใจนะครับเพราะว่าพอมีการเลิกจ้างก็หมายความว่าก็ต้องมีคนตกงานมีการจ้างงานใหม่ก็แปลว่ามีคนทำงานเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่บอกว่าตัวเลขบริษัทจะเป็นยังไงแต่กำลังจะบอกด้วยนะครับว่าคนจะมีงานทำมากขึ้นหรือน้อยลงยังไงบ้าง นะครับโดยรองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าครับคุณโสรดาเลิศอาภาจิตก็บอกว่าการจดทะเบียนครับจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัทใหม่ทั่วประเทศธันวาคมปีที่แล้วมี 3,158 รายลดลงไป 23% ก็บอกปกติปลายปีเนี่ยไม่ค่อยมีบริษัทมาจดทะเบียนตั้งใหม่อยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวต้องไปรอส่งงบการเงินน่ะส่วนใหญ่ก็จะมาจดกันตอนต้นปีนี่แหละส่วนทุนจดทะเบียนตั้งใหม่ครับ 21,451 ล้านบาทก็ลดลงไป 45% สามารถแรกที่จดก็เป็นก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์แล้วก็กลุ่มภัตตาคารร้านอาหารนะครับส่วนที่เลิกบ้างเลิกกิจการไปธันวาคมเนี่ย 5,666 รายเพิ่มขึ้น 3% ตัวเลขก็จะสวนทางครับเหตุผลก็เหมือนกันส่วนใหญ่ที่รีบเลิกบริษัทกันช่วงปลายปีเพราะไม่อยากเสียค่าทำบัญชีค่าสอบบัญชีการส่งงบการเงินส่วนทุนจดทะเบียนเลิกครับมูลค่า 21,729 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 11% นะครับ3อันดับแรกที่เลิกก็คือก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ภัตตาคารร้านอาหารเหมือนกันเลยครับในส่วนแนวโน้มการจดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่ปีนี้ก็มองว่าน่าจะเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจเป้าหมายทั้งปีก็อยู่ที่ 71,000 ถึง 73,000 รายแต่ต้องดูสถานการณ์อื่นๆประกอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจโลกการค้าโลกเพราะว่ามีผลมากกับการจัดตั้งธุรกิจส่วนระยะสั้นครับต้องดูงบประมาณปี63ยังเป็นปัญหาอยู่นะเพราะว่าถ้าเกิดมองแล้วเนี่ยการลงทุนภาครัฐก็เป็นส่วนสำคัญกับระบบเศรษฐกิจช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศถ้างบประมาณล่าช้าไปอันนี้กระทบต่อเนื่องแน่ก็ทำให้มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่เพื่อรองรับงานต่างๆของภาครัฐที่ลดลงตามไปด้วยนั่นเองครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับถ้าไม่อยากพลาดการติดตามครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเพราะว่าเรามีคลิปวิดีโอที่ดีๆอีกเยอะมากเลยครับ